ศาสตร์ค่ะสำหรับคณะนิเทศศาสตร์ของเรานะคะได้เปิดการเรียนการสอนแบบบูรณาการนะคะเรียกได้ว่าตอบโจทย์น้องๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการก้าวสู่การเป็นช่างภาพนักข่าวนะคะนักประชาสัมพันธ์ดีเจผู้ประกาศพิธีกรหรือว่าคนทำงานเบื้องหลังนะคะและที่สำคัญค่ะที่นี่เรามีความพร้อมของอุปกรณ์ที่เรียกได้ว่าครบครันมากๆเลยทีเดียวนะคะและยังมีกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญในองค์กรระดับประเทศค่ะนอกจากนี้นะคะนักศึกษายังได้นำความรู้ที่ได้รับนะคะไปปรับใช้ในการปฏิบัติสหกิจศึกษานะคะและบอกได้เลยค่ะว่านี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์นะคะที่ได้งานทำในองค์กรชั้นนำระดับประเทศค่ะสวัสดีครับผมนายธนภัทรศรีกระจ่างครับนักศึกษาชั้นปี4คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ครับถ้าถามว่ามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ให้อะไรกับผมก็เรียกได้ว่าให้ชีวิตใหม่กับผมเลยแล้วกันครับเพราะว่าตั้งแต่เริ่มต้นเข้ามาที่นี่ผมเป็นเด็กหลังห้องที่ไม่มีความรู้อะไรแต่ตอนนี้ผมปี4แล้วผมสามารถมีความรู้สามารถนำไปใช้ทำงานได้จริงครับและตอนนี้ก็ได้ทำงานอยู่ที่เป็นผู้สื่อข่าวที่สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ครับสวัสดีค่ะนางสาวภัสราพรบัวทองคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ค่ะถามว่าที่นี่ให้อะไรบ้างจริงๆที่นี่ให้ความรู้ให้ประสบการณ์ระหว่างเรียนที่ระหว่างเรียนเนี่ยเราได้ออกไปทำทุกๆอย่างที่เราไม่เคยได้ทำมาก่อนแล้วสุดท้ายพอเราได้ออกสหกิจเราก็ได้เอาความรู้ที่เราได้มาเนี่ยเอาไปปรับใช้ในการทำงานจริงซึ่งคนหนึ่งคนสามารถทำได้หลายๆอย่างหนูว่าหาได้ยากซึ่งหาได้ที่นี่ที่เดียวมหาดใหญ่ค่ะตอนนี้ก็หนูก็ได้ทำงานที่บริษัท JL Global Media จำกัดค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวจุลพรพินารีค่ะนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ค่ะจากการที่เรียนมหาวิทยาลัยหาดใหญ่นะคะถามว่ามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ให้อะไรบ้างนอกจากจะให้เริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วนะคะเพราะว่าจากการที่ไปทำงานไปฝึกงานมานะคะทำให้เป็นคนเก่งขึ้นเพราะว่ามหาวิทยาลัยหาดใหญ่สอนให้เป็นคนรักในกิจกรรมรักในการเรียนแล้วก็รักคนรอบข้างนะคะเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองในการทำงานในอนาคตนะคะให้เป็นสิ่งที่ดีค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะได้งานที่บริษัทคริสเตียกรุงเทพนะคะเพราะว่าสากิจอะค่ะได้ไปฝึกงานที่นี่แล้วก็พอฝึกเสร็จก็เขารับทำงานต่อเพราะว่าเหมือนกับเราเป็นคนทำงานเป็นแล้วก็มีความอดทนสูงทำให้มีประสิทธิภาพในการทำงานแล้วก็เขาเล็งเห็นถึงความตั้งใจของเราค่ะก็อยากเชิญชวนนะคะให้ทุกคนที่สนใจนะคะลองมาเรียนนิเทศศาสตร์ที่มหาดใหญ่ดูนะคะเพราะว่าที่นี่นะคะให้ทุกอย่างอะค่ะไม่ว่าจะเป็นความรู้ในเรื่องของทฤษฎีการปฏิบัติแล้วก็ให้ความรักแล้วก็ความอบอุ่นแล้วก็มาที่นี่เหมือนมาอยู่ในครอบครัวนึงเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับกับผมนายรณกฤตแก้วละเอียดครับนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยหาดใหญ่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่นะครับให้ความรู้ให้โอกาสทางการศึกษานะครับพร้อมทั้งมอบประสบการณ์ดีๆนะครับในการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนนะครับทำให้วันนี้นะครับผมได้รับโอกาสที่จะไปปฏิบัติงานนะครับกับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT กรมประชาสัมพันธ์นะครับและอย่าลืมนะครับน้องๆครับมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรานะครับมหาวิทยาลัยหาดใหญ่พร้อมที่จะให้โอกาสนะครับทางการศึกษาและให้โอกาสที่จะพัฒนาตนนะครับก้าวเป็นบัณฑิตและก็เป็นบุคคลที่มีที่เป็นมืออาชีพนะครับของสังคมได้ในวันข้างหน้าครับสวัสดีครับ